สวัสดีนะครับมาพบกับคลิปฝึกเป่าฮาร์โมนิก้ากับนโมตอนที่14นะครับวันนี้มาฝึกเป่าเพลงเพราะอะไรของคุณปั้งนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ดีเมเจอร์นะครับแล้วก็จะใช้เมาส์แกนคีย์ดีนะครับสำหรับเพลงนี้จะมีท่อนที่ใช้เมาส์แกนอยู่ที่ท่อนอินโทรกับท่อนโซโล่ตอนกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละท่อนเริ่มจากท่อนอินโทรกันก่อนที่ผมได้เป่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับก็ทางเป็นคอร์ดของท่อนอินโทรก็จะมีคอร์ดที่ใช้เริ่มต้นก็จะเป็นคอร์ด E minor นะครับผมเล่นไปหนึ่งห้องแล้วก็คอร์ด A F9 นะครับก็คือจับเรากดที่สาย3กับสาย4เป็นที่2นะครับแบบนี้นะแล้วก็คอร์ด D major นะครับเล่นเป็น2ห้องนะครับแล้วก็เล่นอีกเที่ยวนึงก็คือทางเดินคอร์ดเหมือนกันก็คือ E minor A F9 D major 2ห้องนะครับเราก็เป็นการเล่นแบบ picking หรือการเกานะครับผมจะไม่เน้นไปในเรื่องของกีตาร์นะครับจะเน้นไปในเรื่องของการฝึกเป่าเมาส์ประกอบกับการเล่นกับกีตาร์นะครับผมครับเรามาดูที่ท่อนอินโทรในเที่ยวแรกกันก่อนนะครับก็เริ่มจากการดูดเข้าที่โน้ตที่ช่องที่4แบบเบนดิ้งนะครับก็คือดูดแล้วก็ดึงเสียงให้ต่ำลงคล้ายๆเสียงเอื้อนนะครับลักษณะนี้นะครับช่องที่4ดูดเข้าแล้วก็ดึงเสียงลงนะครับแบบเบนดิ้งจากนั้นก็เป่าออกช่องที่4ดูดแล้วก็เป่าออกช่องที่3ดูช่องที่3เป่าช่องที่4ดูช่อง4แล้วก็เป่าช่อง5นะครับนี่คือเที่ยวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับการเล่นกีตาร์ไปด้วยนะครับคือดูช่อง4แบบเบนดิ้งนะครับแล้วก็เป่าช่อง4เป่าช่องที่3ดูช่อง3เป่าช่อง4แล้วก็ดูช่องที่4เป่าช่องที่5นะครับนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเที่ยวที่2นะครับของท่อนอินโทรนะครับก็คือเป็นการดูดเข้าแบบเบนดิ้งที่ช่องที่5นะครับลักษณะนี้ช่องที่5ก็คือเบนดิ้งเหมือนช่องที่4แต่ว่าโน้ตก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นคอร์ด E minor นะแล้วก็ไปเป่าออกช่องที่5แล้วก็กลับมาดูดเข้าแบบเบนดิ้งที่ช่องที่4ดูดช่องที่3เป่าออกช่องที่4ก็จะลงคอร์ด D major นะครับเดี๋ยวดูอีกเที่ยวหนึ่งเที่ยวที่2ของท่อนอินโทรนะครับลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นทวนนะครับตั้งแต่เที่ยวแรกกับเที่ยวที่2แบบต่อเนื่องกันกับการเล่นกีตาร์นะลองค่อยๆแกะตามหรือว่าดูจากโน้ตแท็บตัวเลขที่ผมเขียนไว้ในหน้าเว็บสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวจะทวนให้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวท่อนต่อไปเราจะไปฝึกท่อนโซโล่ท่อนกลางกันครับครับ
ต่อกันที่ท่อนโซโล่ท่อนกลางนะครับก็ตอนนี้จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะฮะก็ทางเดินคอร์ดที่ใช้ก็ยังอยู่ในคีย์ดีเมเจอร์ขึ้นด้วยคอร์ดอีมิเนอร์เหมือนเดิมนะครับตามด้วย A F9 นะครับแล้วก็คอร์ดD major ขึ้นห้อง F sharp minor ขึ้นห้องแล้วก็ D minor อีก1ห้องนะครับต่อด้วย E minor นะครับ1ห้อง A F9 แล้วก็คอร์ด E major อีก2ห้องครับก็จะเล่น2รอบเหมือนกันนะครับในเรื่องในส่วนของเรื่องการเล่นคอร์ดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายการเป่าเมาส์ในท่อนโซโล่ท่อนกลางทีละเที่ยวนะครับเริ่มจากเที่ยวที่1แล้วก็ต่อไปเที่ยวที่2นะครับเริ่มจากการดูดเข้าแบบเบนดิ้งที่ช่องที่4เหมือนเดิมนะฮะจากนั้นไปดูดที่ช่องที่3เป่าออกช่อง4 5แล้วก็6นะครับต่อจากนั้นก็มาดูดเข้าที่ช่องที่5แล้วก็เป่าออกช่องที่5แล้วฝั่งนี้นะครับbending นะครับดูช่อง3เป่าออกช่อง4 5 6นะครับแล้วก็ต่อด้วยดูช่อง5แล้วก็เป่าออกช่อง5นะครับลงจะมาขัดอยู่ที่คอร์ด B minor นะครับดูโน้ตตัวเลขกับทางเดินคอร์ดประกอบไปด้วยนะครับจะได้ไม่งงนะครับจากนั้นก็จะมาลงที่คอร์ด E minor นะครับผมแล้วก็มาดูด bending ที่ช่องที่5นะครับเป่าช่องที่5ดูช่อง4แบบเบนดิ้งนะครับแล้วก็เป่าช่อง4แล้วก็เป่าอีกครั้งเสียงที่ช่องที่6ครับอันนี้ก็จะจบท่อนเที่ยวที่1ของโซโล่ท่อนกลางนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งแบบช้าๆกับการเล่นกีตาร์ไปด้วยนะครับลองค่อยๆแกะตามนะครับผมเที่ยวที่1ของท่อนโซโล่กลางนะครับต่อไปก็จะเป็นเที่ยวที่2นะครับก็คือทางเรคคอร์ดก็จะวนกลับมาที่ E minor A F9 แล้วก็ C major F sharp minor เหมือนเดิมนะครับดูจากแถบโน้ตตัวเลขที่ผมแบ่งไว้ให้นะครับสำหรับเที่ยวที่2ของท่อนโซโล่ท่อนกลางก็จะเริ่มที่การดูดแบบ bending ที่โน้ตช่องที่6นะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปก็เป่าออกช่องที่6นะครับแล้วก็ดูดเบนดิ้งช่องที่5ต่อไปก็เป่าช่อง5ดูดช่อง5แล้วก็เป่าช่อง6ติดกันนะครับลักษณะนี้ดูดช่อง5แล้วก็เป่าออกช่อง5อีกทีนึงถ้าเล่นกับกีตาร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะดูที่ช่องที่6นะครับลงคอร์ด E minor ต่อมาก็ลงที่คอร์ด E minor แล้วต้องมาดูดเข้า bending ที่ช่องที่5นะครับแล้วก็เป่าช่อง5ดูดช่อง4นะครับจากนั้นก็ดูดช่องที่3แล้วก็เป่าออกช่องที่4ลงที่คอร์ด D major ก็จะเป็นท่อนจบนะครับในส่วนของโซโล่กลางครับเดี๋ยวทวนอีกทีนึงในส่วนของเที่ยวที่2นะครับของท่อนโซโล่กลางนะครับ
้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับการฝึกเป่าฮาร์โมนิก้านะครับในเพลงเพราะอะไรนะครับในส่วนของท่อนอินโทรแล้วก็โซโล่กลางนะครับก็ลองแกะตามแล้วก็ดูแท็บตัวเลขที่เป็นโน้ตฮาร์โมนิก้าที่ผมได้ลงไว้ในหน้าเว็บประกอบดูนะครับนี่ก็เป็นการแนะนำเล็กน้อยในตอนที่14ครับสำหรับตอนที่15ก็เดี๋ยวเตรียมพบกันใหม่อีกไม่นานครับผม